เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวลือนะครับของทางด้านเฮนริก มาเคทิยานนะครับกองกลางตัวรุกตัวเก่งของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่มีข่าวว่าล่าสุดเนี่ยนะครับกำลังที่จะหาทางออกให้กับตัวเองนะครับหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็แฟนผีเนี่ยน่าจะรู้กันนะครับว่าเฮนริก มาเคทิยานนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีมากนักนะครับในช่วงนัดหลังๆนะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับมีข่าวพัวพันนะฮะก็มีทีมบอสเดียดอทมุนนะครับที่พร้อมที่จะดึงมาเคทิยานกลับบ้านของเขาเนี่ยก็คือสโมสรที่เขาเนี่ยนะครับแจ้งเกิดเลยนะครับสำหรับดอทมุนนะครับแต่ตอนออกจากดอทมุนเนี่ยอาจจะแบบจากลากันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ดูแล้วเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามาคิดยานนะครับจะย้ายกลับไปบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับในอนาคตข้างหน้านี้นะครับหรือว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ตามข่าวลือที่ออกมานะครับผมนะแล้วก็สโมสรที่2นะครับก็คือท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่มีข่าวพัวพันนะครับกับเฮนริก มาเคทิยานเช่นกันนะครับความจริงแล้วนะครับก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะคว้าตัวมาเคทิยานมาร่วมทีมเนี่ยนะครับสเปอร์นะครับก็เคยเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่ให้ความสนใจนะครับมาเคทิยานมาร่วมทีมนะครับก็รอดูนะครับว่าสเปอร์จะคว้าตัวมาเคทิยานหรือเปล่านะครับเอาละครับก็สำหรับสโมสรที่3นะครับที่มีข่าวนะครับนั่นก็คือแอตเลติโกมาดริดนะครับก็มีข่าวนะครับเนื่องจากว่านะครับมูรินโญ่เนี่ยมีแผนจะคว้าตัวอองตวนคริสมันนะครับทำให้นะครับแอตมาริดนะครับแน่นอนแหละเขาต้องหาตัวแทนคริสมันนะครับเข้ามาร่วมทีมก็เลยเล็งไปทางเฮนริก มาเคทิยานนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ตำแหน่งก็คล้ายๆกันอยู่นะนะครับก็รอติดตามดูครับสำหรับ3สโมสรนี้นะครับส่วนอีกสโมสรหนึ่งนะครับที่มีข่าวเหมือนกันแต่ว่าเป็นข่าวลือแบบไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นั่นก็คือบาร์เซโลน่านะครับที่มีแผนว่าจะทำการซื้อตัวรุกเข้ามาในทีมเพิ่มนะครับผมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรืออาจจะแบบหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับอาจจะมีเสริมเพิ่มแน่นอนนะครับก็เล็งเฮนริก มาเคทิยานไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าบาร์ซ่าเนี่ยชอบนักเตะสไตล์แบบนี้ด้วยนะครับนะที่แบบคล้ายพวกคูตินโญ่อะไรประมาณนี้นะครับก็เฮนริก มาเคทิยานก็ถือว่าเป็นจอมทัพที่เก่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็เคยเป็นนักเตะที่แอสซิสเยอะที่สุดในยุโรปนะครับติดอันดับท็อปๆของยุโรปอ่ะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันดับที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ละแต่ว่าติดอันดับท็อปๆของยุโรปเลยนะครับบาร์ซ่าอาจจะเล็งมาเคทิยานไว้ก็ได้นะครับถ้าเฮนริก มาเคทิยานเนี่ยเลือกที่จะลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็นะครับตามจริงแล้วเนี่ยนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะย้ายเร็วๆนี้หรอกนะครับตามความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับเพราะว่าเฮนริก มาเคทิยานก็ยังเป็นคนสำคัญของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับเพียงแค่เขาเนี่ยนะครับมาฟอร์มดรอปในช่วง 4-5 นัดหลังนี้เองนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ครับที่ผมเล่ามาก็เป็นแค่ข่าวเลยนะครับไม่ได้เป็นข่าวจริงนะเพราะนั้นแฟนผีรวมไปถึงแฟนบอลอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องกระวนกระวายไปนะครับมันเป็นเพียงแค่ข่าวเลยแบบออกมานะครับให้เสพกันเฉยๆนะครับเสพการเคลื่อนไหวนะครับข่าวย้ายทีมกันเฉยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ